ดีครับสปอร์ตครับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาทุกคนไปชมผลการแข่งขันของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์อาร์เซนอลเปิดเอเมเรตสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์มาดูกันที่11ตัวจริงของอาร์เซนอลกันครับเกมนี้มาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็นอารอนเลมส์เดลที่เหลือก็ประกอบไปด้วยทาเคฮิโร่โทมิยาสึเบนไวท์กาเบียลมากินเยสคีแรนทีนี่โทมัสปาเตกานิชาก้าเอบิลซิมิโลมาตินโอเดนการ์บุคโยซาก้าและปีแอร์เอลเมริกโอบาเมยังขณะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์มาระบบ 4-3-2-1 ผู้รักษาประตูเป็นฮูโกยอริสที่เหลือก็ประกอบไปด้วยจาเฟตแทนกันก้าดาวิสันซานเชสเอริกไดเออร์เซกิโอเลเกนลอนตองกีเอนดอมเบลเล่ปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กเดเลอลี่ลูคัสมูราซนทึงมินและแฮร์รี่เคนมาดูกันที่ครึ่งแรกครับเริ่มเกมอาร์เซนอลก็โหมบุกมาเลยครับซาก้าได้บอลแล้วก็เลี้ยงจี้เข้าเขตโทษโยกออกขวาผ่านเข้ากลางและเป็นมาตินเรียบร้อยครับมาตินโอเดนการ์ดครับอาร์เซนอลออกนำอย่างรวดเร็วครับจังหวะนี้แม่ตั้งแต่นาทีที่12ครับวันนี้อาร์เซนอลมาดีจริงๆครับลูกนี้ซาก้าผ่านเข้ากลางและมาตินโอเดนการ์ดมาตามนัดครับมาที่จุดนัดพบแล้วก็แปรเข้าไปง่ายๆครับเท่านั้นยังไม่พอครับอาร์เซนอลวันนี้มาดีเหลือเกินครับเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลจังหวะนี้เซตจากหน้าปากประตูของตัวเองเหมือนจะไม่มีอะไรครับแล้วก็ทำชิ่งกันโบมายังชิ่งให้กับสมิธโรครับเลี้ยงจี้เข้าเขตโทษเลี้ยงจี้มาแล้วก็หักให้โอบามายังไม่เหลือครับโอ้โหจังหวะนี้ทำชิ่งกันสวยงามจริงๆครับอาร์เซนอลออกนำ2ประตูต่อ0ในนาทีที่27ครับโอ้จากชาย2คนนี้สมิธโรเลี้ยงจี้เข้าเขตโทษแล้วก็หักคืนกลับมาให้โอบามายังวิ่งมาซัดด้วยซ้ายครับแหมบอลเสียบเสา2ไปอย่างสวยงามอาร์เซนอลยังคึกครับเกมนี้โอ้โหจังหวะนี้สวนกับแฮร์รี่เคนลื่นล้มครับบอลมาที่มาร์ตินโอเดนการ์ดที่กลางสนามแล้วก็จ่ายออกขวาให้ซาก้าซาก้าพาบอลขึ้นมาทางด้านขวาครับเลี้ยงจี้เข้าเขตโทษออกซ้ายแล้วก็จะยิงแต่ว่าติดเซฟแฮร์รี่เคนแล้วก็ไม่เหลือครับแม่ยิงได้เฉยเลยครับซาก้าลูกนี้อาร์เซนอลออกนำ3ประตูต่อ0ตั้งแต่ครึ่งแรกครับมาดูภาพช้าครับแฮร์รี่เคนวิ่งมาสไลด์แต่ว่าบอลมาเข้าทางซาก้าซัดเข้าไปไม่เหลือครับมาดูกันที่ครึ่งหลังครับนาทีที่79สเปอร์ยังตามหาประตูแรกครับจังหวะนี้เดกินลอดได้บอลทางด้านซ้ายแล้วหักเข้ากลางแล้วเป็นซนฮึงมินแปะด้วยขวาครับไม่เหลือครับสเปอร์ตีไข่แตกไล่ไปเป็น1ประตูต่อ3จากซนฮึงมินนาทีที่79ครับลูกนี้ผ่านเข้ากลางมาของเดกินลอดต้องชมเลยครับแล้วก็ซนฮึงมินวิ่งเข้าแปะด้วยขวาพยายามเซฟแล้วนะครับแต่ว่าบอลยังหยุดความแรงของฟุตบอลไม่ได้ครับแล้วมาดูช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับลูกนี้ลูคัสมูล่ากดด้วยซ้ายแล้วก็เลมสเดลบินปัดไปได้ครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆไม่ใช่ว่ามีแค่กวินที่บินได้นะครับเลมสเดลก็บินได้ตอบทุกคำถามว่าซื้อมาทำไมครับจบเกมอาร์เซนอลถล่มสเปอร์ไป3ประตูต่อ1มาดูกันที่หลังเกมครับมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมของปืนใหญ่อาร์เซนอลก็เปิดใจหลังจากที่พาทีมถล่มท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป3ประตูต่อ1ในเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับอาร์เตต้ากล่าวสั้นๆครับว่าชัยชนะแมตช์นี้มอบให้แฟนบอลทุกคนที่คอยหนุนหลังนักเตะมาตลอดนี่คือคำพูดสั้นๆของชายที่เคยเป็นเต็งหนึ่งว่าจะโดนปลดเป็นคนแรกครับแต่ว่าตอนนี้เขาพาทีมชนะ3นัดรวดที่สำคัญมาชนะในเกมดาร์บี้แมตช์อีกด้วยครับชัยชนะนัดนี้ทำให้อาร์เซนอลขยับไปรั้งอันดับที่10ครับมี9คะแนนขณะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งเคยรั้งจ่าฝูงในช่วงต้นซีซั่นตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับที่11เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วมาต่อกันที่เกมที่สนามเซนต์แมรี่ครับเซาท์แฮมป์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของวูฟแฮมป์ตันครับต้นเกมครับเป็นวูฟแฮมป์ตันที่มีโอกาสได้ลุ้นก่อนจากจังหวะนี้ครับเซมินโดหลุดเข้าเขตโทษแล้วก็กดด้วยขวาครับแต่ว่ายังติดเซฟของแมคคาร์ตี้ครับโอ้โหเห็นว่าชื่ออเล็กซ์แมคคาที่ไม่ใช่ว่าจะมายิงง่ายๆนะครับไม่เสียประตูคาที่ง่ายๆแน่นอนครับผู้รักษาประตูของเซาท์แฮมป์ตันครับแต่ว่าวูฟแฮมป์ตันก็เอาจนได้ครับนาทีที่61ครับจังหวะนี้ราอูฮิมิเนสเบียดชนะกองหลังของเซาท์แฮมป์ตันแล้วก็ล็อก1จังหวะแปรเข้าไปง่ายๆครับวูฟแฮมป์ตันออกนำ1ประตูต่อ0จากชายคนนี้ครับราอูฮิมิเนสต้องชมจริงๆครับจังหวะนี้ใช้ความแข็งแกร่งเบียดเอาชนะกองหลังของเซาท์แฮมป์ตันแล้วเข้าไปล็อกอย่างเลือดเย็นแล้วแปรด้วยขวาครับเป็นประตูเดียวของเกมนี้ครับวูฟแฮมป์ตันบุกมาชนะเซาท์แฮมป์ตัน1ประตูต่อ0ครับขอบคุณทรูวิชั่นครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทรูไอดี